ากั้นปัสสาวะนานๆจะส่งผลต่ออวัยวะใดคำตอบนั้นก็คือก็หีไอ้เหี้ยก็หีแม่คิดว่าคุณครูน่าจะสตันไป3วิบายผมกินบ่ายมะขามหวานสิบสุดห้าการทวงการบ้านเด็กกับคำตอบการบ้านสุดเกรียนของเด็กไทยไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสร้างสรรค์ของเด็กไทยกับคุณครูไทยจะสร้างสรรค์ขนาดไหนเรียกได้ว่าความสร้างสรรค์ไม่ได้มีอยู่แค่เด็กๆไทยคุณครูด้วยก็เช่นกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย1และนี่ก็คือจดหมายเรียนเชิญส่งงานหรือที่พูดง่ายๆนั้นก็คือทวงการบ้านนักเรียนนั่นเองแม่เรียกได้ว่าทำมาเป็นการ์ดเชิญกันเลยทีเดียวขอเรียนเชิญส่งงานวิชาภาษาไทยส่งงานค้างติดตามภาระงานนักกลุ่มไลน์ภาษาไทยของแต่ละห้องแม่คุณครูทำมาขนาดนี้แล้วเด็กๆไม่ส่งนี่มีเครื่องแล้วนะ2. ใครที่ไม่ส่งงานครูขอให้ดรุงตูเป็นนายกตลอดไปแม่ไปส่งงานคุณครูคนนี้เขาเดี๋ยวนี้ใครก็ได้ไปส่งงานของคุณครูคนนี้เธอถือว่าแอดคอแล้วนะหรือไม่ก็ถือว่าคนไทยทั้งประเทศขอแล้วเหอะว่าไปส่งงานคุณครูเขาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะกลัวว่าน้องๆจะติดศูนย์ติดรอกันไม่ได้มีเจตนาอื่นๆแต่อย่างใด3ใครไม่ส่งงานครูขอให้คนที่คุยอยู่เป็นแค่พี่น้องแม่อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยถ้าไม่อยากเป็นแค่พี่น้องก็คือต้องส่งแล้วแหละคุณครูให้พรมาซะขนาดนี้และนี่ก็คือการทวงการบ้านแบบกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือเรียนจากครูมาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะสั่งไปถึงคราวแล้วนอนของงานครูก่อนลุกจากที่นอนส่งเร็วไวนักเรียนอย่าพึ่งงงสุดยอดจริงๆคุณครูคนนี้เรียกได้ว่าร้องมาเป็นเพลงสักขนาดนี้ไม่ส่งเนี่ยมีเครื่องอย่างแน่นอน 5และนี่ก็คือคุณครูคณิตศาสตร์ที่ทวงการบ้านเด็กที่บอกดีๆเด็กไม่ส่งงั้นงัดลูกคอมาโชว์กันเลยดีกว่าบอกเจ้าส่งกับบ่ส่งคือเก่าการบ้านของเก่าเจ้าก็บ่สนใจสิเอาแซ่ฟากสำใดก็บ่เฮ็ดคือเก่าก็บอกก็สอนให้เบิดเสียงยังมีข้ออ้างหลายคักหมู่เจ้าแม่หลังจากซิงเกิลนี้ถูกเดบิวต์ออกไปแห่กันมาส่งเลยทีเดียวไม่ใช่อะไรหรอกนะสงสารครูเขาถ้าไม่ส่งเนี่ยคุณครูเขาก็คงจะร้องต่อไปแบบนี้แหละคือเก่าแห่งเสียเวลาโหและนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งอัดคลิปแนะนำโรงเรียนว่าโรงเรียนแห่งนี้คุณครูใจดีใจดีแต่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่นะครับท่านผอ.ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนที่คุณครูมีความรักความห่วงใยในศิษย์และบุตรหลานของเด็กในชีวิตโดยท่านผอ.เนี่ยก็ได้กล่าวประมาณว่าโรงเรียนแห่งนี้ดูแลบุตรหลานท่านเป็นอย่างดีใกล้ชิดก็ใกล้ชิดจริงๆแหละอีกหน่อยก็คือฟาดขาได้เลยนะเนี่ยความห่วงใยในศิษย์และบุตรหลานของอย่างใกล้ชิด 7. สอนยังไงให้โลกจดจำสอนยังไงให้นักเรียนเข้าเรียนครบทุกคนและนี่ก็คือเทคนิคการสอนออนไลน์ของคุณครูคนหนึ่งเออฟังหน้าเลิศอยู่โอ้ย FC มาเร็วมาปีเตอร์คิดถึงแหละดูออก
ว่าเรามีออนไลน์อะไรต่ออะไรอ่ะดูหนังสือแล้วก็เตรียมหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินข้าวอยู่ก็กินด้วยดูด้วยไปแค่หน้าครูก็แซ่บแล้วแซ่บแล้วใช่ไหมวันนี้พูดกันไม่นาน20นาทีจบต้นกล้าหิวข้าวใครไปปิดปากเธอไว้อาริยากำลังจะไปอาบน้ำโอ้โอ้ปิดกระทิบเอ้ยจบก็แซ่บๆก็หมายถึงครูเหรอลูกหมายถึงครูเหรอลูกแล้วแต่นะแม่แอดขอแซวมั่งละกันเนื้อหา10นาทีแซวลูกศิษย์ไปแล้ว50นาทีแม่หยอกนะครับคุณครูแต่จะว่าไปการสอนแบบนี้มันน่าจะเวิร์กมากๆเลยแหละเพราะนักเรียนทุกคนก็น่าจะตั้งใจฟังคุณครูเขาแซวเพื่อนๆนะนะปีเตอร์อาบน้ำอยู่อาบขอภาพประกอบด้วยนะปีเตอร์สวัสดีบุรพาที่น่ารักเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับ8เมื่อคุณครูสั่งให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดานหันมาอีกทีกับหาลั่นเมื่อเด็กๆทุกคนแห่กันไปเบียดเอียดเสียดกันที่หน้ากระดานชั้นหมายถึงกระดานดำนั่นเองแม่ในข้อหมายของคุณครูแล้วก็คืออยากให้เด็กๆเข้าแถวหน้ากระดานตรงหน้าคุณครูแต่เด็กๆผิดตรงไหนเอาปากกามาวงก็หน้ากระดานชัดๆแถวหน้ากระดานแถวหน้ากระดานคุณมีข้อเขียนหมายเลยเออวางไว้ที่จะโยโซไกและนี่ก็คือการบ้านที่จะมีแค่เฉพาะคนอีสานเท่านั้นถึงจะเข้าใจเป็นการบ้านปริศนาจงแต่งประโยคชอบผมชอบครูโรงเรียนผมมาโรงเรียนทุกวันบ่ายผมกินบ่ายมะขามหวานคนภาคอื่นก็น่าจะงงสำหรับคนอีสานก็คือต้องไปลงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆแล้วแหละว่าผมบ่ายมะขามหวานหมายความว่าอย่างไรและนี่ก็คืออีกหนึ่งการบ้านที่คนอีสานเท่านั้นถึงจะเข้าใจจากรูปเนี่ยมันคือแมงงอดชัดๆมองยังไงมันก็คือแมงงอดมาตาแม่กดมันคือแมงงอดแม่บอกแล้วว่ามีแต่คนอีสานเท่านั้นถึงจะเข้าใจ10ถ้าการปัสสาวะนานๆจะส่งผลต่ออวัยวะใดคำตอบนั้นก็คือก็หีเหี้ยก็หีแม่คิดว่าคุณครูน่าจะสตันไป3วิหน้าชาไปอีก10วิแล้วนะครับเนี่ยน้องก็คงตอบตามความเป็นจริงไปหน่อยนะเป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้อยากให้แอดทำคลิปแนวนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปและก็ดันกันให้มากที่สุดได้ล่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้หาด้วยนะกด Subscribe SPI ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปุญญาพรอกหักค่ะค่ะทำบันทึกข้อความแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะอะไรดิปวีณาขอกินข้าวก่อนค่ะกินไปด้วยดูไปด้วยลูกกินไปด้วยดูไปด้วยก็ได้จะได้อร่อยเพราะครูแซ่บมากบอกเลยไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ชูรสนะ